Run. นั่นมันอะไรแวบๆอ่ะฮะตัวอะไรตรงนั้นอ่ะเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะมันทำอะไรอยู่เนี่ยอ้าวนั่นโจอี้นี่แมวเรานี่ว่าไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะโอ้มานี่มานี่สิไปหาอะไรมืดๆตรงนั้นน่ะตัวเองก็ดำมีสีขาวนิดนึงหาอะไรจะไปหาอะไรเดี๋ยวช่วยหาฮะนั่งมองอะไรเหรอฮะตรงมืดๆอ่ะเห็นผีเหรอเห็นผีเหรอไหนๆไปดูหน่อยสิว่ามันมีอะไรไหนมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นไปดูหน่อยสิโอ้ยจะต้นนี้นี่เองเดี๋ยวจัดการให้ไปไปนั่งรอเดี๋ยวจะถอนเองโอ้ยที่นี่เป็นสิ่งจังเลยคุณผมชอบมากเลยกินข้าวหอมงั้นก็กินไปเถอะเดี๋ยวผมจะไปหาดูจี้ก่อนแล้วกันแสงจันทร์สว่างส่องนำทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าโอรชนป่านี้นางนอนหลับแล้วฝันดีนี่เอาไปใบกระท่อมเอาไปดมไปแสงจันทร์สว่างแม่แสงจันทร์สว่างเนาะนี่คุณผมไม่ใช่แมวนะผมไม่ใช่แมวผมคือหมาเอากัญชามาทำไมเนี่ยมันชื่อกัญชาแมวนี่ผมไม่ได้ชอบกัญชาแมวสักที่ไหนหรอกอันนี้มันไม่ใช่กัญชาแมวอันนี้มันคือต้นตำแยแมวต่างหากเขาโอ้โหเขาใกล้ใกล้จับมือกันหน่อยยิ้มว่าแต่คุณไปเอาตำแยแมวมาจากไหนเหรออ๋อผมก็ถอนมาแถวๆนี้แหละข้างๆทางอ่ะนั่นแหละผมอยากรู้ว่าต้นตำแยแมวกับต้นกัญชาแมวมันแตกต่างกันยังไงอ่ะคุณรู้จี้พอจะรู้ไหมครับเรื่องกระท่อมผมไม่รู้นะเรื่องพี่เกียร์ก่อนเรื่องตำแยแมวเนี่ยผมไม่รู้นะแต่คุณสิริน่าจะรู้แหละผมว่าคุณสิริต้นกัญชาแมวมันคืออะไรครับตามโรงพยาบาลสัตว์ไอเวทอกัญชาแมวหรือแคทนิปเป็นพืชตระกูลมินขึ้นอยู่ในแถบยุโรปเอเชียและแอฟริกาในปัจจุบันแคทนิปมีการปลูกอย่างกว้างๆเนื่องจากเป็นพืชลมลุกโตง่ายและชอบแสงแดดโดยสารที่ออกฤทธิ์คือเนเปทานและตะเนซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในส่วนใบลำต้นและเมล็ดของต้นแคทนิปเมื่อสัตว์ได้รับประทานและสูดดมเข้าไปสารน้ำมันหอมระเหยนี้จะเมื่อน้องแมวได้กินหรือรับประทานจะทำให้เกิดอาการเคลิ้มเคลิ้มมีความสุขดูหน้าหอยจูอี้ก็รู้หน้าหลับตาทั้งแลบลิ้นทั้งหลับตากว่าที่สุดเลยรู้ละเอียดกว่าหมาอีกถ้ารับประทานมากเกินไปจะอาจทำให้ง่วงนอนได้ประมาณนั้นเลยครับมันจะไม่มีอันตรายใดๆมันจะมีฤทธิ์เพียงแค่10-15 นาทีโอ้แล้วแต่แมวแต่ละชนิดด้วยนะครับโอ้โหมันฟินใหญ่เลยโอ้โหถูสักขนาดนี้แล้วไอ้ต้นตำแยแมวที่ผมเอามาเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันแตกต่างอะไรกับต้นกัญชาแมวครับอันนี้ผมบอกจะรู้ต้นตำแยแมวเป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคแมวครับหรือโรคหัดแมวครับกลิ่นของวัชพืชชนิดนี้เป็นที่ชื่นชอบของแมวครับส่วนรากจะมีกลิ่นคล้ายกับฮอร์โมนนะครับที่ใช้ดึงดูดเพศตรงข้ามจึงทำให้แมวรู้สึกหลงไหลเพลิดเพลินและเคลิ้มเคลิ้มแบบฟินฟินนะครับเช่นนั้นต้นตำแยแมวตั้งต้นจะช่วยขับเสมหะและทำให้แมวอาเจียนได้สามารถถอนพิษของโรคแมวได้ดีครับ
สรรพคุณทางยาสำหรับคนคือใช้ใบแค่นี้เลยต้นกัญชาแมวจะใช้ส่วนใบนะครับส่วนต้นตำเยแมวจะใช้ส่วนรากนะครับสังเกตว่าแมวจะกินส่วนรากของต้นตำเยแมวอะครับทั้งสองเป็นพืชคนละชนิดนะครับผมและทั้งสองชนิดก็ไม่ใช่ยาเสพติดเช่นกันนะครับผมตำเยแมวเป็นวัชพืชในเขตร้อนอ๋อผมพอจะพอเข้าใจเรื่องสองต้นนี้แล้วครับผมสรรพคุณต้นนี้มีเยอะมากเลยครับผมสงสัยผมต้องปลูกให้แมวผมกินแล้วใช่แล้วคุณเจียคุณรีบไปปลูกใส่ไอ้ใบกระท่อมเอามาให้ผมหน่อยไม่ใช่กัญชากัญชาแมววันนี้เราก็คุยกันแค่นี้พอเดี๋ยววันหลังเราไม่มีเรื่องมาคุยอีกเดี๋ยวมันน่าเบื่อเจียคุณเคยเห็นแมวยิ้มไหมผมไม่เคยเห็นหรอกผมเคยเห็นแต่หมายิ้มโอ้จังเถอะไปกลับบ้านเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเจอกันใหม่